เฮ้ยเพื่อนที่ทำงานชอบแซวกันเหลือเกินว่าต้องขึ้นขาแน่ๆทำไมล่ะก็แค่เลือกเยอะไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นขาสักหน่อยอ่ะหน่อยอย่าพวกเพื่อนบ้าเอ้ยเจ้ายังไม่เคยมีแฟนมาก่อนใช่ไหมเสียงอะไรน่ะหรือว่าลืมปิดทีวีกันนะลองออกไปดูดีกว่าจะบ้าเหรอทีวีบ้าทีวีบออะไรกันเล่านี่ข้าเทพเจ้าแห่งความรักนะฮะนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยหรือเสียงมันมาจากสมองของเรานะนี่เราบ้าไปแล้วเหรอเจ้าเนี่ยไม่มีพ่อแล้วก็ไม่มีแม่แล้วใช่ไหมตอนนี้เจ้าอยู่คนเดียวสินะแถมยังโสดด้วยนี่นะนี่เราคุยกับสมองตัวเองได้ด้วยฮะแปลกจังฮะโอ้โหไม่เคยมีแฟนเลยงั้นเหรอนี่อย่ามาแอบส่องดูประวัติของคนอื่นแบบนี้นะยะถึงแกจะเป็นแค่จินตนาการของฉันก็เถอะหน่อยฮ่าพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วแน่ๆเลยงั้นก็มานี่มาที่นี่มันที่ไหนกันแล้วเนี่ยอะไรกันน่ะอะแฮมอันปากกาเนี่ยนะอันปากกาบ้านแกน่ะสิยายบ้าสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดบ้าอะไรข้าเป็นเทพคุ้มครองแห่งคัมภีร์แห่งรักตั้งหากล่ะใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะสัตว์ประหลาดบุกค่ะหยุดพูดได้แล้วนะอย่างแรกเลยนะข้าไม่ใช่สัตว์ประหลาดข้าคือเทพแห่งคัมภีร์และข้าไม่ได้จะกินเจ้าแต่เบอร์กี้จะทำผิดกฎดังนั้นจะต้องโดนลงโทษน่ะทำผิดกฎที่ไหนกันล่ะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเมื่อกี้เจ้าพูดจาไม่ดีใส่ข้าเพราะฉะนั้นเจ้าสมควรโดนลงโทษแล้วสัตว์ประหลาดบ้าอะไรมายืนอยู่ตรงหน้าเราเลยเนี่ยเฮ้ยบอกแล้วไงว่าข้าไม่ใช่สัตว์ประหลาดอ่ะท่านเทพเจ้าข้าผิดไปแล้วอ่ะพูดขอโทษไปก่อนแล้วกันไอ้บ้านี่น่ากลัวชะมัดพูดอะไรเนี่ยสายไปแล้วล่ะและอย่าคิดนะว่าข้าไม่ได้ยินเสียงในสมองของเจ้าอ่ะฮะในสมองฉันเนี่ยนะได้ยินได้ไงอ่ะผู้ใดที่ทำผิดต่อข้าคำพีศักดิ์สิทธิ์จะต้องชดใช้งั้นก็แปลว่าฉันต้องรับโทษถึงจะปล่อยฉันไปเหรอคะถูกต้องแล้วข้าต้องทำยังไงอ่ะฮะเจ้าต้องช่วยให้องค์ชายฟิลทำให้องค์ชายมีบุตรเจ้าถึงจะกลับไปที่โลกของเจ้าได้นี่คือคำพีศักดิ์สิทธิ์ใช้มันเป็นประโยชน์ซะลูกชายของข้าคำพีอะไรกันก็แค่หนังสือจะไปช่วยอะไรได้กันเจ้ามีพระชายาและสนมในตำหนักมากมายรีบมีหลานให้ข้าได้แล้วทำไมท่านพ่อต้องอยากให้ข้ามีลูกด้วยนะเจ้าเป็นใครกันข้าคือคำพีเล่มนี้มีบางอย่างผิดปกติแน่ๆสตรีเมื่อสักครู่คือใครกันขยับตัวได้แล้วแฮะที่แท้เราก็กลายมาเป็นหนังสือเนี่ยหล่อมากเลยฮะใครน่ะเขาได้ยินเราด้วยเหรอเข้าวางหนังสือไว้ที่โต๊ะทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะหล่อจังฮะ
ถ้าเราเป็นคนก็ดีสิแม่จะจับปั๊มให้ดูอ้ายเจ้าเป็นใครกันมาอยู่ที่ห้องข้าได้ยังไงข้าคือคัมภีร์ของท่านไงคะคัมภีร์งั้นเหรอจะว่าไปคัมภีร์เล่มนั้นหายไปไหนแล้ววะคือข้าเจ้าใช้วิชาอะไรกันแน่เอาคัมภีร์ของข้าคืนมาแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าฉันคือคัมภีร์ของคุณไงเล่านี่เจ้าอยากตายเหรอเจ้าคือใครใครส่งเจ้ามาก็บอกว่าฉันคือคัมภีร์ฉันคือสิ่งที่เทพเจ้าส่งมาช่วยท่านไงล่ะเจ้ามีอะไรพิสูจน์ว่าเจ้าคือคัมภีร์ที่ฝ่าบาทมอบให้ข้าล่ะคือข้าก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะแต่ว่าจะช่วยเอาเสื้อผ้าให้ข้าก่อนได้ไหมอ่ะเอ๋องชายฟิวไปคะมีอะไรทำไมมีสตรีนอนเปลือยกายอยู่ในห้ององชายกันล่ะเจ้ามีอะไรรีบพูดมาได้ละองราชินีส่งสาวงามมาให้ท่านสองคนไปคะตอนนี้อยู่ที่ตำหนักแล้วองชายจะทำอย่างไรดีไปคะส่งไปที่ตำหนักเย็นเหมือนเดิมหากที่ไม่พอก็ส่งกลับไปสตรีงดงามเข้าวังมามากมายองชายไม่เคยแม้แต่จะไปพบพวกนางเลยด้วยซ้ำเจ้าออกไปได้ละเพคะแต่สตรีผู้นั้นคือใครกันนะถึงได้อยู่บนเตียงขององชายได้หวังว่าท่านแม่จะไม่ส่งใครมาอีกนะนางหายไปไหนแล้วล่ะคัมภีร์กลับมาแล้วสินะทำไมฉันกลายร่างเป็นคนโดยไม่ทันตั้งตัวได้นะหรือว่าเจ้าคือคัมภีร์จริงๆใช่แล้วล่ะฉันคือคัมภีร์ที่จะช่วยให้คุณมีทายาทยังไงล่ะไม่สิมาช่วยแก้ไขข้อเสียของคุณไงฮะฉันจะมาช่วยให้คุณฟิตขึ้นไงสงสัยข้าต้องเอาคัมภีร์ไปทิ้งแล้วล่ะอย่าทำอะไรฉันเลยนะนี่คัมภีร์เล่มนี้มีปีศาจสิงอยู่จริงงั้นเหรอเนี่ยคนอื่นพูดกันว่าองค์ชายร่างกายอ่อนแอแต่จากที่ฉันดูก็ไม่เห็นจะเป็นอย่างที่พวกนั้นพูดกันเลยนี่จะพูดมากเกินไปแล้วนะนี่เจ้าน่ะกลับร่างได้ไหมข้าไม่อยากพูดคนเดียวแบบนี้ฉันคือฉันไม่รู้ว่ามันต้องแปลงร่างยังไงอ่ะจะไม่ทำงั้นเหรอองค์ชายถ้าแปลงร่างไม่เป็นจริงๆอ่ะที่เมื่อกี้แปลงได้มันบังเอิญต่างหากอ่ะถ้าเรื่องแค่นี้เจ้ายังทำไม่ได้ก็สมควรโดนเผาทิ้งซะองค์ชายขอรับเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับเจ้าเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะที่ตำหนักเย็นดาวสตรีที่องค์ชายนี้ส่งมาทะเลาะกันรุนแรงมากเลยขอรับต้องมีคนได้รับบาดเจ็บแน่ๆทำยังไงดีขอรับพาข้าไปที่เกิดเหตุอะไรกันฉันก็อยากเห็นผู้หญิงตบตีกันนะยิ่งเรื่องราวในวังนี้ต้องเหมือนในการ์ตูนดิสนีย์แน่ๆเลยอ่ะเจ้าอยากรู้วิธีแปลงร่างไหมอ่ะท่านเทพอัลปาก้าไม่ใช่อัลปาก้าเว้ยท่านเทพฉันอยากรู้สิคะบอกหน่อยเถอะนะก็ง่ายๆแค่คิดในใจว่าอยากแปลงมันก็แปลงแล้วแต่ว่าเจ้าแปลงได้แค่วันละ2ครั้งเท่านั้น2ครั้งเหรอข้าไปละต้องไปนวดหน้าอุ๊ยถ้าต้องไปทำงานแล้วเนี่ยนวดหน้านี่ท่านอู้งานแล้วเอางานมาให้ฉันใช่ไหมพูดอะไรของเจ้าอ่ะข้าไปละเดินตามข้ามาข้าไม่ไว้ใจให้เจ้าอยู่ห้องนี้คนเดียวเดี๋ยวขโมยของของข้าองชายองชายจริงด้วยองชายไหมคะองชายเป็นของข้าของข้าต่างหากองชายช่างรูปงามเหลือเกิน
องชายเพคะหม่อมฉันมีนามว่าลิลลี่เพคะหม่อมฉันมีนามว่าเยน่าเพคะองชายส่วนหม่อมฉันคือเฟล่าเพคะฮ่าหากพวกเจ้ายังอยากอยู่ที่วังจงอยู่อย่างเงียบๆถ้าข้าได้ยินว่ามีเรื่องทะเลาะกันอีกแล้วก็ข้าจะสั่งประหารทันทีองชายไหมคะแต่หม่อมฉันอยากขอให้หม่อมฉันได้ปรนิบัติองค์ชายด้วยเถิดนะเพคะไม่ได้เขาต้องเป็นคนปรนิบัติสิโอ้โหแย่งกันขนาดนี้เลยงั้นเหรอเนี่ยสงสัยพวกเจ้าจะไม่ฟังสิ่งที่ข้าพูดเลยใช่ไหมได้หลังจากนี้ข้าไม่อยากเห็นหน้าพวกเจ้าอีกละไม่นำเพคะองค์ชายอย่าไล่ข้าเลยนะคะเพคะออกไปให้หมดอย่าให้ข้าเห็นหน้าอีกไปไปคะถ้าพรุ่งนี้พวกเจ้ายังไม่ออกไปข้าจะหันพวกประหารพวกเจ้าทิ้งซะเลือกเอาว่าจะออกไปดีๆหรือเป็นศพออกไปองค์ชายนี่ท่านไม่ทำเกินไปหรอท่านไม่สนใจแม่นางเหล่านั้นเลยงั้นหรอเจ้าว่ายังไงนะท่านต้องเอ็นดูพวกนางสิไม่อย่างนั้นจะแย่นะหุบปากได้ละช่างหัวพวกนางสิข้าไม่น่าเดินมาที่นี่เลยเสียเวลาองค์ชายฉันรู้สึกร้อนไปทั้งตัวเลยทำยังไงดีคะเป็นแค่กระดาษจะไปร้อนได้ยังไงล่ะฉันร้อนมากเลยองค์ชายข้าขอเสื้อผ้าหน่อยนะเพคะเจ้าจะมาแปลงกายตรงนี้ไม่ได้นะฉันไม่ได้อยากแปลงนี่คะขอเสื้อผ้าทีนะคะรีบกลับห้องแล้วเข้านี่คือเรือนร่างของหญิงสาวงั้นเหรองดงามชะมัดหรือว่าเฉพาะแม่นางผู้นี้กันนะที่มีเรือนร่างงดงามขนาดนี้ขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ description ด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่www.truesuperfibergamerprotech.com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นลิงก์แนะนำเลย